สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสอนรามเทพพิทักษ์มีรักครั้งใหม่แต่ไม่ให้มายุ่งกับลูกสาวเป็นคุณพ่อคนเก่งอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงสำหรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์คุณพ่อของน้องวีจิสำหรับเรื่องหัวใจที่หลายคนจับตามองว่าเปิดใจให้สาวคนไหนหรือยังเจ้าตัวด้านตอนนี้ไม่เปิดใจแต่ถ้าเข้ามาก็เข้ากับตนได้คนเดียวพอไม่ต้องมารักลูกตนหรือมายุ่งยากโดยล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ได้เปิดใจผ่านรายการแจ็คขอคุยมีบางช่วงบางตอนพูดถึงเรื่องหัวใจถามว่าเปิดใจแล้วหรือยังเจ้าตัวตอบว่าไม่หรือถ้าจะเปิดไม่ต้องเข้ามาอะไรกับผมมากเข้าได้กับผมคนเดียวพอไม่ต้องมารักลูกผมหรือมายุ่งยากเป็นแฟนกันธรรมดามีเส้นแบ่งตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่มีคนเข้ามาแต่มีคน DM มาเยอะโดยเจ้าตัวได้ย้อนเล่าตั้งแต่ความรักแรกสมัยมัธยมแฟนคนแรกเป็นคนนอกวงการแฟนเรียนอยู่เตรียมอุดมตัวเองเรียนอยู่เซนต์คาเบรียลครบ7ปีเลิกเพราะเขาไปเรียนปริญญาเอกที่อเมริกาจากนั้นมีแฟนอีกคน7ปีคนนั้นเป็นแอร์เขาไปบิน7ปีเลิกจากนั้นมีอีกคนเขามีตำแหน่งมีมง7ปีก็เลิกอีกจนกระทั่งมามีครอบครัวกับแม่น้องวีจิผมไม่ได้เป็นคนหลายใจคนชอบคิดว่าผมเป็นแฟนกบสุวรรณันท์หรือเปล่าเปล่าเลยกบเป็นน้องรักเราเลยสอนรามบอกด้วยว่าสมัยก่อนมีแฟนอาชีพเราไม่มีเวลาคิดถึงมากเราไม่รู้ชีวิตแฟนเราเวลาเลิกกันเขามีคนอื่นเราถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยลำบากมากถามว่าชอบผู้หญิงแบบไหนสอนรามตอบว่าพี่คิดบ่อยมากถ้าไม่ใช่เขาจะเป็นวีจิไหมถ้าเป็นคนอื่นแล้ววีจิมายังไงก็ต้องเป็นวีจิเพราะผมรักวีจิมากใครทำหน้าที่ทำอะไรให้วีจิก็ทำไปเพราะทั้งชีวิตของวีจิผมมีสิทธิ์แม้วีจิเขาก็มีหน้าที่มาเจอมากินข้าวเท่านั้นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ